สวัสดีค่ะ Good evening ladies and gentlemen we are at FCCT the foreign correspondent club of Thailand สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ FCCT หรือสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มีงานเสวนาเรื่องยุทธศาสตร์ของภาครัฐปี2554ถึง2557เพื่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราถ่ายทอดสดผ่านทาง www.deepsouth.org นะคะแล้วก็www.thaipbs/live2 แล้วก็ www.tvthainetwork.com ค่ะวันนี้นะคะงานเสวนาวันนี้นะคะจัดโดยมูลนิธิคอนลาดนะคะสหภาพยุโรปแล้วก็สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมเวทีเสวนาการตอนนี้ดิฉันอยู่กับแขก2ท่านนะคะก็คือคุณอัสซันโตดงนะคะแล้วก็คุณตูแวดานียาตูแวแมงแงนะคะมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคุณอัสซันเนี่ยเป็นสื่อในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็ของคุณตูแวเนี่ยเป็น อยู่ในส่วนประสานงานองค์กรนิสิตนักศึกษาในสามจังหวัดในพื้นที่ใช่ไหมคะสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะดูสงบได้ในเร็ววันครับผมเพราะว่าทางนโยบายจุดยืนที่ชัดเจนของทางภาครัฐเองก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณออกมาว่าจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งหรือยุติการสู้รบยุติการใช้อาวุธในการต่อสู้ระหว่างกองกำลังติดอาวุธใต้ดินที่เข้าใจว่าถ้าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานี่จากการติดตามดูของการเคลื่อนไหวของวงการใต้ดินเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีอุดมการณ์ที่จะต้องการปลดปล่อยความเป็นชาติปัตตานีซึ่งในอดีตนั้นมีรัฐเป็นของตัวเองนะครับคือถ้าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยถ้ายอมรับกันตรงๆว่าเป็นปัญหาของการขัดแย้งระหว่างชาติปัตตานีที่ไม่มีรัฐกับรัฐชาติใหม่ที่เป็นรัฐไทยเนี่ยกำลังขัดแย้งกันเนี่ยผมคิดว่าแนวทางหรือยุทธศาสตร์เนี่ยก็น่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทางรัฐเองก็พยายามที่จะ อะไรนะเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้สังคมเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เข้าใจว่าเป็นปัญหาของภายในเป็นปัญหาความไม่สงบเป็นปัญหาของโจรกระจอกทั่วไปเนี่ยพอเป็นสรุปปัญหารากเหง้าเนี่ยมันไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องครับผมอันนี้ในมุมของคนที่ทำงานอยู่กับองค์กรนิสิตนักศึกษาแล้วก็งานเคลื่อนไหวในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วในมุมของคุณอาซันครับผมมองว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็เหมือนที่แวนดานียาพูดว่ามันยังมองไม่เห็นว่ารบแมตยุทธศาสตร์ที่จะสงบลงได้ยังไงนะครับประกอบกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเอายังไงกับภาคใต้จะกำหนดนโยบายยังไงภาคใต้รัฐบาลจะกล้าประกาศไหมว่ารัฐบาลอาจจะเจรจาหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างที่มันให้เห็นว่ารบแมตมันจริงๆรัฐบาลจะต้องมองเลยว่า8ปี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีคนเสียชีวิตไปแล้ว 5,000 คนนะครับถ้าเราไปเทียบกับของอดีตไอแลนด์เหนือเนี่ย30ปีเนี่ย 3,000 คนเองซึ่งมันต่างกันเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องออกนโยบายหรือนโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนให้มากกว่านี้นะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญนะต่อมาก็คือว่ารัฐจะต้องมองว่าพื้นที่เขาต้องการอะไรประชาชนในพื้นที่เขาต้องการอะไรนะครับรัฐบาลอยากคิดว่าปัจจุบันนี้นะถ้ารัฐบาลคิดว่าประชาชนมีความสำคัญรัฐจะต้องมองว่าประชาชนในพื้นที่เขาต้องการอะไรจะเอาจะที่ซึ่งส่วนหนึ่งในพื้นที่กรณีกำลังเรียกร้องว่าต้องการเขตปกครองพิเศษเหมือนกับต่างประเทศรัฐบาลจะต้องออกมาให้ชัดว่าจะให้หรือไม่ให้ไม่ใช่ว่ามามัวมัวพอนโยบายก่อนการเลือกตั้งบอกว่าจะมีเขตปกครองพิเศษหรือว่าปัตตานีมหานครแต่ว่าพอมองไปรัฐบาล
ครับตอนนี้ยังเงียบยังไม่มีทิศทางว่าจะเอายังไงนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยแต่ดำๆเนี่ยกำลังเรียกร้องอยู่นะครับถ้ารัฐบาลจะต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะให้ยังไงจะให้รูปแบบยังไงนะครับและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมาจากประชาชนระดับรัฐย่าว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการปกครองพิเศษแล้วต้องการแบบไหนต้องการยังไงเพื่ออะไรเพื่อป้องกันที่จะให้ป้องกันที่รัฐน่ะให้อำนาจแก่เขาจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีการกำหนดถึงว่าจุดมันคืออะไรแล้วมีการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่น่าจะหาทางลดแมปที่จะแก้ปัญหาถูกต้องแล้วที่นี้งานวันนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ภาครัฐปี2554ถึง2557เนี่ยคิดว่างานวันนี้จะมีความสำคัญยังไงกับในพื้นที่บ้างอะคะผมคิดว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่มีการประมวลต่อบทเรียนสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหลายๆรัฐบาลครับตัวแปรสำคัญผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่การประมวลข้อมูลต่อบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแปรสำคัญผมคิดว่าอยู่ที่ความจริงใจความจริงจังของความเป็นรัฐไทยที่มีเจ้าภาพชัดเจนหรือไม่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนณวันนี้เจ้าภาพในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครเป็นฝ่ายบริหารหรือเป็นฝ่ายองค์กรวิชาการทั่วไปที่ไม่มีอำนาจการตัดสินใจหรือเป็นฝ่ายตุลาการหรือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคือมุมมองผมคือจะต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติจะได้แต่ละรัฐบาลที่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วในส่วนเวทีวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาแล้วก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่ยังไงบ้างไหมคะหรือมีความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ยังไงบ้างก็เป็นสัญญาณใหม่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าท่าทีของระหว่างประเทศกับปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมีท่าทีจากต่างประเทศที่เห็นว่าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าระหว่างประเทศเนี่ยจะมีการกำหนดท่าทียังไงในการที่จะคืนสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นการส่งแรงเหวี่ยงจากท่าทีต่างชาติแบบนี้เนี่ยส่งไปยังภาครัฐเนี่ยโดยผ่านฝ่ายบริหารหรือฝ่ายต่างๆที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยนำมาบรรจุเป็นวาระแห่งชาติก็ได้ครับผมและในมุมของคุณอาซันครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ที่สื่อต่างชาติเข้ามาเพื่อที่จะมาฟังจากภาครัฐว่านโยบายยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาคใต้เนี่ยประมาณ3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะวันนี้มีนักข่าวต่างชาติมาเข้ามากันเยอะมากกันเยอะมากนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยนักข่าวนั้นจะได้นำข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกับนโยบายต่างๆของรัฐไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆซึ่งมันเป็นอาวุธแก่ประชาชนให้เห็นว่ารัฐบาลพูดอย่างนี้มันเป็นหลักประกันว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐจะทำอย่างนี้แก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่ว่ามาพูดลอยๆพอคือมันเป็นงานครั้งนี้มันเป็นหลักประกันให้เห็นว่ารัฐจะต้องทำอย่างที่พูดไม่งั้นประชาชนก็จะอยู่อย่างนี้8ปี10ปีถ้ารัฐพูดยังไงผมไม่อยากจะให้ปัญหา3จังหวัดเป็นปัญหาการเมืองที่พูดแล้วไม่ได้เชิญปฏิบัติมันมีปัญหาเพราะว่า8ปีเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าพูดนโยบายเป็นสิ่งที่ดีแต่พอถึงในรายละเอียดถึงทางปฏิบัติมันมีปัญหามาตลอดซึ่งถ้าอยู่อย่างนี้ภาคใต้คงจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายเข้ามาดูตัวเองว่าตัวเองวันนี้ได้ทำอะไรลงไปนะครับ8ปีรัฐกระบวนการเองกับ5,000คนเนี่ยวันนี้ประชาชนเขาได้อะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้3จังหวัดเดินไปข้างหน้าได้ค่ะ
ั้นยังไงขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายทอดสดกันทางเว็บไซต์ทั้ง3เว็บไซต์กันนะคะสามารถติดตามได้ค่ะ you can follow us as www.deepsouth.org and www.thaipbs/live2 and www.tvthainetwork.com ค่ะ or exchange with us on twitter as peach talk ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวงเสวนาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศงานเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ค่ะซึ่งจัดกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยจะมีการสะท้อนจากภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ถึงการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะขณะนี้นะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับพวกเรานักข่าวพลเมืองนะครับผมซึ่งพวกเราเป็นนักข่าวนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะโดยวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง2คนนะครับแล้วก็อีกทีมงานมากมายนะครับเรากำลังประจำพื้นที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลานะครับโดยซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นงานสมัชชาจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมโดยที่มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกันครับค่ะงานก็จัดขึ้นด้วยกัน2วันนะคะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ประสิทธิ์เมฆสุวรรณนะคะพูดถึงงานในวันนี้ด้วยกันนะคะและท่านก็ได้พูดถึงงานในวันนี้ไว้ว่ายังไงบ้างเราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องคนใต้ไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยก็จะเน้นไปที่การเยียวยาเชิงสมานฉันท์หมายถึงว่าการช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยเราจะช่วยเหลือทั้งตัวผู้โดนผลกระทบครอบครัวแล้วก็ความเป็นอยู่ทางสังคมของพวกเขาหลักๆก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือต้องการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนว่าเจตนารมณ์ร่วมเรื่องการกระจายอำนาจจะเป็นไปในรูปแบบใดทีนี้เมื่อได้ประเด็นจากที่ประชุมครั้งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปทำเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนซึ่งจะต้องจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนอีก200กว่าเวทีตั้งแต่เดือนนี้ไปต้นไปแล้วในส่วนวัตถุประสงค์ของงานนะคะที่บอกว่า8ปีของการจัดงานเวทีสมัชชาวันนี้ค่ะหลักๆคืออะไรจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้หลักๆ ก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือต้องการรับฟังในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนหลายๆส่วนนะเริ่มตื่นตัวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหวังไว้ว่าอำนาจรัฐนี่จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่เวลาผ่านไป8ปีเต็มความรู้สึกว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันหาหนทางแก้ไขโดยวิธีของประชาชนเองที่ฟังดูขนาดนี้ก็คือการลดเงื่อนไขเรามีความรู้สึกว่ามีคนบางกลุ่มยังรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในอำนาจการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นการแสวงหารูปแบบการเมืองการปกครองที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังจะเป็นไปในแนวทางใดก็ต้องฟังความเห็นจากประชาชนทุกอาชีพทุกศาสนาทุกความเชื่อทุกวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เต็มพื้นที่ค่ะเมื่อกี้ก็ได้รับชมรับฟังอาจารย์ประสิทธิ์เมฆสุวรรณได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้กันไปแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ในช่วงต่อไปนะครับผมทางเราก็จะนำท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านนะครับว่าทางชาวบ้านหรือว่าพี่น้องของเรานะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับผมมีทัศนะความคิดเห็นอย่างไรนะครับต่อเรื่องการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเราจะนำท่านไปเดี๋ยวนี้เลยครับท่านบ้านหรือว่าการจัดการของชาวบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ถ้าจะให้แก้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถและก็สามารถรับรู้ได้ว่าในเหตุการณ์ที่ของจังหวัดเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์จุดเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นมาจากไหนเพราะถ้าจะให้แก้ไขก็จะมองในเรื่องของถ้าสมมติทุกคนให้ความร่วมมือก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ความการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เหมือนกับว่า
่าคือมันอยู่ตรงไหนคือรัฐสามารถแก้ไขถูกวิธีคือคุณมองจากนักศึกษาเองเนี่ยคือสามารถแก้ปัญหาถูกวิธีได้ยังไงก็ถ้ามองง่ายๆก็คือว่าให้ทางราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงกับปัญหาแล้วก็ให้ฟังความคิดเห็นจากประชาชนมากกว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็ว่าเหมือนว่าการกระจายอำนาจในชุมชนค่ะสู่ชุมชนในวันนี้มีส่วนในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนใช่ผมว่ามีส่วนในการแก้ไขปัญหามากโดยผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของเคยไปเป็นนักข่าวช่วงหนึ่งมาว่าต้องมองว่าถ้าสมมติเกิดขายยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหามากเท่านั้นครับค่ะแล้วก็เหมือนว่าอยากจะทิ้งท้ายอะไรเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างครับก็ถ้ามองในส่วนของราชการอย่างที่ได้เรียนมาว่าจะให้การใช้การแก้ไขในด้านใดก็คืออยากจะให้ฟังประชาชนมากกว่าแล้วก็นำไปไต่ตรองแล้วก็มาแก้ไขตรงจุดที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุดปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะเห็นว่าเราจะแก้ไขมันยังไงบ้างคะจากมุมมองของเราแบบนี้นะครับในการแก้ไขมันก็คือเริ่มต้นของพวกเราใน3วัดต้องให้ความร่วมมือกันช่วยกันหูกันตาช่วยสอดส่องเลยที่ว่าจะไม่ให้เกิดผิดก็คือช่วยตรวจสอบช่วยเป็นหูเป็นตาถูกต้องค่ะก็เหมือนว่าเหมือนงานในครั้งนี้ค่ะเหมือนการกระจายอำนาจสู่ประชาชนแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนมีส่วนที่ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างจังหวัดมากน้อยแค่ไหนบ้างมีความรู้เรื่องปัญหาของอะไรนะที่ว่าจะลงไปสู่ภาคมันก็ขึ้นอยู่ตัวนี้ก็เขาก็กำลังนะกำลังก็จะทำก็ถามว่าแก้ไขได้ไหมมันก็เป็นเสียงหนึ่งที่มาจากประชาชนรวมตัวกันมันก็มาจากหลายเสียงนะซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการในวันนี้คือว่าหนึ่งก็คือหลักๆเลยคือกฎหมายพิเศษก็คืออย่างเช่นพรกฉุกเฉินเขาเนี่ยไม่อยากเอาพรกฉุกเฉินซึ่งใน8ปีจนถึงวันนี้เนี่ยถามว่าใช้กฎหมายพิเศษแล้วเขาได้อะไรบ้างกับการเหตุการณ์ลดลงหรือไม่หรือความรุนแรงยังคงมีอยู่ใช่ไหมเขาต้องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับไปทบทวนว่ากฎหมายพิเศษเหล่านี้เนี่ยช่วยได้จริงหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวบ้านนะครับในย่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับความหลากหลายนะครับผมของความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจครับค่ะเมื่อเราไปรับชมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานในวันนี้กันแล้วนะคะเราก็มารับชมรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการภาคประชาสังคมต่างๆนะคะครับผมซึ่งคุณฮาครับมีใครด้วยกันครับเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยนะคะพันตำรวจตรีจำรูนเด่นอุดมนะคะคแล้วก็อาจารย์เมนโซสาและค่ะครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายนี่เป็นใครครับเนี่ยพันตำรวจเอกชุมพลแก้วล้วนค่ะครับก็ขอเชิญคุณผู้ชมนะครับผมเชิญรับฟังนะครับผมความคิดเห็นของทั้ง3ท่านนะครับผมในช่วงต่อไปได้เลยครับอาจารย์ช่วยขยายความอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะว่าการกระจายอำนาจหน้าที่นี้คืออะไรเบื้องต้นนะเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ภายใต้โครงสร้างของประเทศที่3โครงสร้างโครงสร้างที่1คือโครงสร้างการมีอำนาจรวมศูนย์ก็คือกรุงเทพนี่คือจุดศูนย์รวมอำนาจแล้วก็เรื่องของโครงสร้างภูมิภาคก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นคืออบต.อบต.เทศบาลดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจว่าเข้าอยู่ตรงไหนสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการกระจายอำนาจก็คือการที่จะให้รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยให้อำนาจคนท้องถิ่นมากขึ้นกว่าที่มันแค่อบต.อบต.ทำอะไรฮะอบต.ก็คือเก็บขยะนะอบต.ก็คือเป็นทางผ่านของโครงการใหญ่ๆที่โครงการนมเนี่ยนมที่ให้ลูกเราเนี่ยก็คือผ่านโครงการอบต.แต่ว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเขาอยากจะทำมากกว่านี้แต่ว่าอบต.ไม่มีอำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ให้ชี้ภาพอย่างชัดเจนว่าอบต.หรือการกระจายอำนาจของอบต.มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอำนาจที่ประชาชนควรจะมีดังนั้นการกระจายอำนาจตัวนี้นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่ชาวบ้าน
ที่ถูกเสี่ยมสอนและอยู่ในกรอบของการกำหนดอำนาจโดยส่วนตัวงั้นต่อไปนี้เนี่ยชาวบ้านต้องเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจมากน้อยเพียงใดนะอำนาจอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองนะสิทธิทางการเมืองถ้าเรากลับไปดูสิทธิทางการเมืองเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าการเมืองคือการเลือกตั้งนะเลือกอบต.เลือกกำนันเลือกสจ.เลือกผู้สอสออย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยทางการเมืองสิทธิทางมันมากกว่าที่แค่การดอนบัตรการเลือกตั้งอันนี้เป็นเรื่องปกติของการสนับสนุนของกลไกรัฐต่อการที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และสิทธิต่างๆตามกฎหมายอันนี้เราจะว่าประชาชนไม่ได้ต้องไปว่าที่รัฐที่ไม่ให้การสนับสนุนอย่างที่แล้วเหมือนงานในวันนี้มันจะช่วยเชื่อมต่อถึงงานเก่าๆที่อาจารย์เคยเคลื่อนไหวมายังไงบ้างอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเลยว่างานวันนี้คนที่มาไม่ได้มาผ่านการจัดตั้งของเราหมายถึงว่าคนที่มาเมื่อที่10ที่ผ่านมาหรือมาเรื่องกระจายอำนาจส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจเบื้องต้นเขาจะไปที่ไหนนะอันนี้เป็นเรื่องเพราะว่ามาวันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเห็นสายตาแล้วก็คนที่มาคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบอย่างในเรื่องของความรุนแรงซึ่งเป็นสิทธิต่อตนเองมากกว่าที่จะมองเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองครับผมใช่ไหมอยู่บนทางไหนไหมเวลาเขาสร้างถนนเนี่ยเขาถามเราก่อนไหมว่าจะสร้างระยะทางเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่เขาถามเราไหมไม่ถามแล้วเราจะรู้ไหมเขาเอาเงินไปสร้างจริงเท่าไหร่และเขาคอร์รัปชันไปเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ถ้าชาวบ้านทำเองล่ะดีไหมเรารับเหมาเองทำเองดีไหมถูกไหมนี่แหละคือต้องการกระจายให้นายชาวบ้านคิดเองนายชาวบ้านทำเองลงทุนเองเก็บภาษีเองสมมติว่าเราตัดยางได้วันนี้วันละ 1,000 บาท 1,000 บาทเราเสียภาษีให้รัฐบาลเท่าไหร่สมมติว่า 7% 1,000 นะจ่ายรัฐบาล70บาท 7% 70บาทและทั่วประเทศเนี่ยคนตัดยางได้วันละเท่าไหร่70ล้านบาทต่อวันสมมติแล้วรัฐบาลเอาเงิน70ล้านบาทเนี่ยมาสร้างถนนให้พวกเราเนี่ยโดยไม่ถามเราแล้วเราต้องการถนนสายไหนสายไหนเราชอบไหมอย่างนี้ชอบไหมรัฐบาลเป็นคนสร้างเราไม่ต้องถามเราอ่ะนี่กระจายมันคือเราเป็นคนคิดเองว่าเราต้องการเอางบประมาณไปสร้างถนนเข้าบ้านเราเนี่ยจะสร้างระยะทางเท่าไหร่ไปจากไหนถึงไหนเป็นคนคิดชาวบ้านเป็นคนคิดเนี่ยนี่แหละคือกระจายอำนาจอย่าให้รัฐบาลเป็นคนคิดเราให้คนชาวบ้านคิดเองนี่แหละคือการกระจายอำนาจและสิ่งอย่างบางเรื่องมันเหตุการณ์มันเกิดมา7 ปี 7 ปี 8 ปีคือสิ่งที่มันเกิดเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากำลังลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่แม้ว่าเราจะพยายามคัดเลือกทหารที่ดีที่สุดไอ้สถิติที่ทางมูลนิธิประสานวัฒนธรรมที่เขาสังเกตเนี่ยมันเป็นสถิติที่ร่วงประมาณ47 48 49 50 51แต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยรายยืนยันว่ามันไม่ก็น้อยมากและที่สำคัญที่สุดทุกขั้นตอนมาเนี่ยเราพยายามกระทำในกรอบที่ว่าต้องทุกคนต้องเคารพกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับให้เกียรติของความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานที่ว่าผู้กระทำความผิดทุกคนไม่มีโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีความมั่นคงเนี่ยเขาไม่ได้ใช่อาชญากรโดยสันดานอันนี้ยังกล้ายืนยันว่าในกรอบการดำเนินการตามนโยบายของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นโยบายของกองในการรักษาความมั่นคงภายในการจัดโดยรัฐบาลโดยท่านผู้การทหารบกโดยท่านตุลาการทหารสารวัตรในภาค4เรากำหนดแน่ชัดเลยว่าผู้กระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องถูกลงโทษโดยกฎหมายและวินัยสังเกตว่าในอดีตผู้คับหน่วยต่างๆถ้ากระทำความผิดเราจะเอานอกพื้นที่และลงโทษตามเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่ได้รับฟังผู้คุณทรงนวุฒิทั้ง3ท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังได้รับเกียรติอีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งได้แก่ใครบ้างครับคุณฮานายสวิงปันอุดนะคะซึ่งท่านเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ม.เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะก็คือนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะคะค่ะซึ่งท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องการกระจายอำนาจค่ะจริงเนี่ยการจัดการตนเองเนี่ยพวกเราก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าอาจจะเป็นขนาดเล็กในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านแต่ว่าทีนี้เนี่ย
ตอนนั้นเราจะใช้คำว่าพึ่งตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยมันตอนหลังมาเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คือว่ามันไม่สามารถจัดการได้จริงจริงการจัดการตัวเองเนี่ยมันก็จะจัดการได้ทุกเรื่องแต่ว่าทุกเรื่องหมายความว่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งวัฒนธรรมทั้งทางด้านการเมือง